ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพวกผมนายช็อตตี้บูโจวายเช่นเคยกับเกมฮงไคอิมแพค3ครับผมก็คลิปนี้สั้นๆครับฉลองครบรอบ3ปีมีกิจกรรมมากมายครับแจกหนักจัดเต็มมากกว่า 100,000 เหรียญสหรัฐครับสำหรับคนที่ไม่รู้จักเกมนี้มาก่อนเลยไม่เคยดูรีวิวของทางเรามาก่อนเลยเดี๋ยวผมจะพาไปสรุปสั้นๆกันละกันว่าเกมนี้มันมีดียังไงนะครับถ้าพูดถึงจุดเด่นของเกมนี้นะครับไม่ต้องสาธยายมากครับกราฟิกอลังการงานสร้างเรียกได้ว่าเป็นเกมมือถือเกมแรกๆเลยนะที่กราฟิกแบบอลังการขนาดเนี้ยนะแล้วก็มีการอัปเดตมาอย่างต่อเนื่องอย่างที่เห็นนะครับในที่สุดก็ออกเวอร์ชั่น PC ออกมานะครับก็ยิ่งทำให้กราฟิกมันอลังการกว่าเดิมไปอีกเรียกได้ว่าไม่ต้องกลัวมือถือระเบิดครับเล่นใน PC ได้ด้วยก็ค่อนข้างสะใจครับเป็นแอคชั่นที่ไม่มีออโต้ครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่ภาคหลังๆมันจะบ่นว่าไม่ชอบแนวออโต้ใช่ไหมเกมเนี้ยก็จะไม่มีออโต้ด้วยนะครับน่าจะถูกจริตใครหลายๆคนที่ชอบแนวแอคชั่นนะครับผมอีกอย่างนึงคือผมชอบคอมโบครับโบ๊ะบะมากๆโบ๊ะบะจริงๆนะครับสุดๆไปเลยครับผมสำหรับคนที่ชอบแนวแอคชั่นนะฮะต้องน่าจะเคยเห็นเกมนี้มากันก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะฮะอีกจุดเด่นหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ครับสาวสวยมากวัยฟุแทบทุกคนเลยสวยสุดๆซึ่งสาวๆแต่ละคนเนี่ยผมบอกเลยว่างานดีทั้งนั้นครับมีหลากหลายอิริยาบถพร้อมกับคอสตูมครับผมเป็นไงโอ้โหสวยงามตามท้องเรื่องครับผมแล้วก็1คนเนี่ยก็จะมีหลากหลายแอคชั่นครับไม่ได้มีแค่แอคชั่นเดียวใช่ไหมซึ่งแต่ละแอคชั่นเนี่ยก็จะมีท่าที่แตกต่างกันไปรูปแบบการโจมตีที่แตกต่างกันไปคอสตูมก็ยังแตกต่างด้วยโอ้นี่มันชุดว่ายน้ำที่เราตามหาอยู่นี่นะและสาวๆของเกมนี้ก็มีมากหน้าหลายตาเป็น10คนนะครับให้มาจับจองเดี๋ยวไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นหมายถึงว่าให้มาลองเอาน้องๆเนี่ยไปเล่นดูถูกมือไหมถ้าชอบก็ปั้นคนนั้นยาวๆเพราะว่าเกมนี้ก็มีระบบการอัปเกรดทุกตัวละครสามารถไปแรงเอสเอสได้นะครับถ้าเกิดว่าเราชอบน้องคนนั้นมากพอเนาะก็ขยันหมั่นฝึกฝนนะครับแล้วก็หาทรัพยากรต่างๆหาอาวุธดีๆมาให้สาวๆเนี่ยใส่กันจะได้เก่งๆนั่นเองครับแต่ก็อย่าเพิ่งหลงรักตัวละครไปนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเนื้อเรื่องค่อนข้างชวนปวดตับมากจริงๆนะครับใครที่สายเสพเนื้อเรื่องนะครับก็ไปหาสปอยดูเอาก็ได้ครับแต่แนะนำว่ามาเล่นเองจะดีกว่านะเนื้อเรื่องเพียบครับมีการอัปเดตมาอย่างต่อเนื่องครับนอกจากนี้ก็คือระบบการเล่นที่หลากหลายนะครับก็คือไม่ได้มีแค่ลงดันเจี้ยนลุยกันโบ๊ะบ้าจบเป็นฉากๆนะครับแต่ก็จะมีการโคออปเล่นกับชาวบ้านด้วยมีเพื่อนๆก็มาเล่นด้วยกันได้นะครับรวมไปถึงโอเพนเวิลด์อยากจะเดินอยู่ในแผนที่แมปใหญ่ๆอะไรแบบนี้เกมนี้ก็มีเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีระบบเสริมฟังก์ชันต่างๆอีกมากมายเรียกได้ว่าพูดไม่หมดอ่ะเพราะว่ามันต้องใช้เวลารีวิวเกมนี้ถ้าเอาแบบครบทุกระบบจริงๆผมว่าล่อไป3ชั่วโมงก็ไม่จบอ่ะเอาเป็นว่าใครที่ไม่เคยรู้จักเลยลองโหลดมาเล่นมันค่อนข้างครบครันนะครับส่วนใครที่ไม่ได้เล่นนานแล้วลองกลับมาเล่นดูเพราะว่ามันมีระบบใหม่ขึ้นมาเพียบเลยอย่างเช่นอย่างเงี้ยสมัยก่อนไม่มีนะตกแต่งห้องให้สาวๆอะไรเงี้ยไม่มีน่ารักอะไรเงี้ยไม่มีนะครับตอนนี้เรียกได้ว่าอัปเดตมาเยอะและไปไกลมากจริงๆครับบางคนอาจสงสัยว่าทำไมผมมีของเยอะของเทพตัวละครครบคันขนาดนี้สารภาพครับว่าเป็น ID ของ GM นะครับและนี่ก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ทดสอบนะครับก็สารภาพกันตรงๆไม่ปิดบังครับคือเรามีการร่วมมือกันมานานแล้วล่ะ 7-8 ปีตั้งแต่ฮงไคภาคแรกภาค2แล้วล่ะนะครับก็เป็นพันธมิตรกันมาอย่างยาวนานนะครับก็ขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันละกันนะครับว่าเขาแจกอะไรนะครับที่ผมเห็นว่าเป็นไฮไลท์มากที่สุดนะครับน่าจะเป็นน้องคนนี้ครับนี่อ่านว่าอะไรเนี่ยโลซาลิยาโอเลนเยวานะครับไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะครับคือน้องคนนี้ก็คือเขาจะมีการแจกให้ผ่านทางกิจกรรมซึ่งไอ้กิจกรรมเนี้ยมันเป็นกิจกรรมล็อกอินนะ7วันน่ะเพราะนั้นก็พยายามเข้ามาล็อกอินให้ได้กันละกันตั้งแต่30ตุลาถึง6พฤศจิกายนอันนี้ย้ำตลอดทั้งคลิปนะครับช่วงเวลาฉลองกิจกรรมครบรอบ3ปีเขาจะแจกน้องคนนี้แต่ว่าน้องคนนี้เข้ามาในแรงค์ S นะครับอย่างที่บอกอันนี้เป็น ID GM ครับมันก็เลยของตันไปเรียบร้อยแล้วงั้นเดี๋ยวเอาบรรยากาศให้ดูกันละกันว่าน้องคนนี้เป็นยังไงบ้างสักครู่ครับเดี๋ยวเรามาลองสกิลของน้องเขาเลยกันแล้วกันนะครับโจมตีก่อนโจมตี8ฮิตนะครับแล้วลอยขึ้นฟ้าด้วยโจมตีแบบว่าเป็นคอมโบชุดแบบว่าสุดยอดมากนะครับเนี่ยโจมตีธรรมดานะแล้วเท่านั้นไม่พอครับน้องเขาจะมีเกรดอยู่ด้วยด้านล่างเห็นไหมครับเกรดนี่เกรดสีฟ้าได้จากการโจมตีครับสีชมพูได้จากการหลบสกิลหลบของเธอจะเป็นการมุดดินแบบนี้ครับเป็นไงมุดดินนะครับแบบนี้โอเคแล้วทีนี้ไอ้เกรดด้านล่างเนี่ยมันใช้ยังไงเกรดด้านล่างเนี่ยก็คือเวลาเราโจมตีไปสักครั้งหนึ่งแล้วกดค้างครับเนี่ยกดค้างเดี๋ยวแป๊บนึงโดนเคาน์เตอร์เป็นกรรมเดี๋ยวกดให้ดูเห็นไหมครับกดค้างแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ครับแล้วระหว่างที่เรากดค้างไปแล้วเนี่ยโจมตีปกติก็จะเปลี่ยนเห็นไหมครับก็คือมีออร่าหรือว่าคลื่นสีชมพูกับสีฟ้าออกมาด้วยครับจนกว่าเกรดจะหมดเห็นไหมครับเพราะนั้นก็เก็บเกรดสีชมพูกับสีฟ้าให้เรียบร้อยนะครับแล้วค่อยแบบว่า activate
ตัวของเกตนะครับอย่าลืมนะฮะโจมตีไปครั้งหนึ่งแล้วกดค้างได้เลยครับจะเป็นการแอคทีเวทเจ้าเกตด้านล่างนะครับประมาณนี้ครับผมประมาณนี้นะเอาล่ะทีนี้เราไปดูสกิลกันบ้างดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างนะครับสกิลแรกนะครับเป็นบัฟครับผมเห็นไหมเออคือน้องเขานี่จะเป็นบัฟอย่างเดียวเลยนะรวมไปถึงสกิลอันติด้วยนะสกิลอันติของน้องเขาก็เป็นบัฟนะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูสกิลอันติเนี่ยคราวนี้เวลาเราโจมตีก็จะคล้ายๆกับที่เรากดค้างเมื่อกี้แล้วใช่ไหมครับแต่นี่คือเราไม่ต้องสะสมเกตไงเราแค่มีพลังงานเราก็กดได้เลยแต่ถ้าท่านผู้ชมดูคูลดาวน์มาอีกแล้วเนี่ยเต็มอย่างเร็วอ่ะเรียกได้ว่าเป็นสายบูที่แท้ทูครับก็คือกดบัฟกดบัฟแล้วก็เข้าไปบวกโบบ้าโบบ้าเลยสะใจดีจริงๆเลยอ่ะเออสะใจมากใส่ใจมากแล้วถ้าเกิดพลังงานหมดก็ไม่เป็นไรเพราะอะไรครับเพราะว่าเรามีเกตด้านล่างไงถูกไหมเราใช้วิธีการแอคทีเวทหรือการกดค้างก็ได้เห็นไหมไม่ต้องใช้เกตสตามิน่าด้วยครับแล้วดูดีตีเป็นหมื่นเลยคริโคตรบ่อยอ่ะสะใจจริงๆครับทั้งนี้อยู่ที่การอัพเกตแล้วก็อาวุธด้วยนะครับ เอาล่ะเดี๋ยวผมลอง QTE ของน้องเขาด้วยอ่ะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดู QTE ต้องหลบเพอร์เฟกต์ใช่ไหมครับแล้วมันถึงจะแอคทีเวทได้เดี๋ยวลองดูนะว่า QTE ได้ไหมได้นะนี่มาแล้วโอ้โหหกหมื่นเลยเหรอ QTE ต่อได้อีกอย่างคอมโบแบบว่าอลังการงานสร้างมากครับผม QTE คือเป็นการกดแบบ Quick Time Event นะครับคือเหมือนกับว่าศัตรูมันโจมตีมาแล้วหลบภายในเวลาที่กำหนดอะไรเงี้ยมันจะสามารถเปลี่ยนตัวละครออกมาแล้วใช้สกิลโจมตีได้อะไรแบบนั้นนะอันนี้เผื่อใครไม่เคยเล่นเลยนะมันจะเป็นประมาณนั้นครับก็หลบให้ถูกจังหวะมันก็จะทำ QTE ได้ครับผมเป็นไงกันบ้างครับกับน้องโลลิปีศาจคนนี้ครับเรียกได้ว่าสะใจมากๆครับการโจมตีเป็นสีสันชมพูฟ้าเลยนะครับซึ่งนอกจากจะได้รับตัวละครแล้วเนี่ยยังได้รับคอสตูมด้วยนะครับในกิจกรรมนี้ก็คือคอสตูมนี้แหละที่ผมใส่อยู่นะครับ Fervent Temple Delta นะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วชุดธรรมดาของน้องเขาเนี่ยก็น่ารักอยู่แล้วนะครับแอบเซ็กซี่เล็กๆ อะไรอย่างนี้เป็นต้นก็แล้วแต่ความชอบเนาะนอกจากนี้นะครับยังมีกิจกรรมขอบคุณผู้เล่นด้วยนะฮะก็แจกรางวัลเยอะเลยดูตามรูปเห็นไหมครับมากกว่า 100,000 เหรียญสหรัฐทั้งโน้ตบุ๊กของ ROG ใช่ไหมครับมือถือ ROG รวมไปถึงการ์ดจอ GDX 3080ของ ROG อีกต่างหากคือเรียกได้ว่าแจกหนักจัดเต็มจริงๆครับ Nintendo Switch ก็มีแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะฮะเรื่องกิจกรรมดูใต้คลิปเดี๋ยวจะทิ้งรายละเอียดพร้อมกับวิธีเข้าร่วมไว้ให้นะครับก็พยายามเข้ามาเล่นในช่วงที่เขาฉลองครบรอบ3ปีก็แล้วกันไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะอดรางวัลใหญ่นะครับโชคดีอาจจะเป็นคุณนะเพราะว่ากิจกรรมที่แล้วของค่ายนี้นะฮะขออ้างอีกนิดนึงครับGenshin Impact ผมได้รางวัลนะเป็น AirPods Pro โชคดีจริงๆครับรอบนี้เดี๋ยวขอเคาะดวงเยอะๆเลยนะครับอยากได้ Nintendo Switch มาสักอีกเครื่องนึง โอเคก็ตามนี้ก็แล้วกันนะครับพอหอมปากหอมคอครับอย่างที่บอกคลิปนี้มาประชาสัมพันธ์เฉยๆว่าครบ3ปีแจกหนักจัดเต็มจริงๆครับ